เด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สพป.นนทบุรีเขต1พบกับครูจอยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกจำนวนที่มีหลายหลัก2จำนวนแบบมีการทดนะคะจะยากขึ้นไปอีกนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาทบทวนการบวกกันก่อนนะคะข้อ1อ่านพร้อมกันนะคะเด็กๆ 466,400 บวกกับ 123,200 ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องหาผลบวกในหลักหน่วยก่อนคือ0บวกกับ0ได้0เขียน0ในหลักหน่วยค่ะหลัก10 0บวกกับ0ได้0เขียน0ในหลัก10ค่ะต่อไปหาผลบวกในหลัก100นะคะ400บวกกับ200ได้600เขียน6ในหลัก100ค่ะต่อไปหาผลบวกในหลักพัน6,000 บวกกับ 3,000 ได้ 9,000 เขียน 9 ในหลักพันค่ะต่อไปหลักหมื่น 60,000 บวกกับ 20,000 ได้ 80,000 เขียน 8 ในหลักหมื่นค่ะและหาผลบวกในหลักแสนนะคะ 400,000 บวกกับ 100,000 ได้ 500,000 เขียน 5 ในหลักแสนค่ะต่อไปข้อ2นะคะหลักหน่วยนะคะ3บวกกับ5ได้ 8 ค่ะ20นะคะบวกกับ40ได้60เขียน6ในหลัก10ค่ะ100บวกกับ300ได้400เขียน4ในหลัก100ค่ะต่อไปหลักพันนะคะ0บวกกับ0ได้0เขียน0ในหลักพันค่ะต่อไปหลักหมื่นนะคะหาผลบวกในหลักหมื่น 60,000 บวกกับ 30,000 ได้ 90,000 เขียน9ในหลักหมื่นค่ะและหาผลบวกในหลักแสน 700,000 บวกกับ 200,000 ได้ 900,000 เขียน 9 ในหลักแสนนะคะค่ะเด็กๆทำถูกไหมคะคุณครูคิดว่าเด็กๆคงทำถูกทั้ง2ข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะเรามาดูตัวอย่างการบวกจำนวนหลายหลัก2จำนวนแบบมีการทดกันนะคะให้หาผลลัพธ์ของ 567,899 บวกกับ 128,213 ค่ะครูจะแสดงวิธีทำให้เด็กๆดูก่อนนะคะก่อนอื่นใช้วิธีการเดียวกับการบวกจำนวนหลายหลัก2จำนวนที่ไม่มีการทดนะคะโดยให้ค่าประจำหลักของเลขแต่ละจำนวนตรงกันนะคะค่ะจากนั้นก็หาผลบวกในแต่ละหลักนะคะโดยหาผลบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะคือ9บวกกับ3ได้12ซึ่งก็คือ110กับ2หน่วยนะคะดังนั้นเขียน2ในหลักหน่วยนะคะแล้วทด1ในหลัก10ต่อมาเราจะหาผลบวกในหลัก10นะคะ90บวกกับ110เป็น10 10นะคะบวกที่ทดอีก110เป็น11 10นะคะหรือ100กับอีก110นะคะเขียน1ในหลัก10ทด1ในหลัก100นะคะต่อมาเราจะหาผลบวกในหลักร้อยนะคะ800บวกกับ200ได้100นะคะบวกที่ทดอีก100เป็น1100หรือ1000กับอีก100นะคะใส่1ในหลัก100ทด1ในหลัก1000นะคะต่อมาหาผลบวกในหลัก1000นะคะ7,000 บวกกับ 8,000 นะคะ7บวก8เป็น15นะคะเป็น 15,000 15,000 บวกกับ 1,000 เป็น 16,000 หรือ 10,000 กับอีก
6,000 นะคะใส่6ในหลักพันค่ะทด1ในหลักหมื่นต่อมาหาผลบวกในหลักหมื่นคือ60,000บวกกับ20,000เป็น80,000บวกอีก10,000เป็น90,000ใส่9ในหลักหมื่นค่ะและหาผลบวกในหลักแสนนะคะ500,000บวกกับ100,000เท่ากับ600,000ใส่เลข6นะคะในหลักแสนค่ะดังนั้นคำตอบก็คือ696,112ค่ะห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบวกกับ122,813ดังนั้นผลบวกคือ696,112ค่ะค่ะเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วนะคะให้เด็กๆตรวจคำตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่ด้วยนะคะอันดับแรกนะคะให้นำตัวบวกนะคะคือ128,213มาบวกกับตัวตั้งนะคะคือ567,899นำมาบวกกันค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเด็กๆก็คือ696,112นะคะซึ่งได้คำตอบเท่ากันเลยเห็นไหมคะดังนั้น696,112เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาช่วยกันหาผลลัพธ์ของ2จำนวนนี้กันนะครับ234,551บวกกับ90,560เราจะแสดงวิธีทำเลยนะครับเขียน2จำนวนนะครับให้ตรงหลักด้วยนะครับแล้วก็อันดับแรกเราจะหาผลบวกในหลักหน่วยก่อน1นะครับบวกกับ0ได้1เขียน1ในหลักหน่วยครับต่อมาเราจะหาผลลัพธ์ในหลัก10 50บวกกับ60ได้1110หรือเท่ากับ100กับอีก10นะครับเขียน1ในหลัก10แล้วก็ทด1ในหลัก100นะครับหาผลบวกในหลัก100 500บวกกับ500ได้1100บวกที่ทดอีก100เป็น1100หรือเท่ากับ1,000กับอีก100ก็เขียน1ในหลัก100แล้วก็ทด1ในหลักพันต่อมาหาผลบวกในหลักพันนะครับ4,000บวกกับ0,000ได้4,000บวกที่ทดอีก1,000ก็เป็น5,000ก็เขียน5ในหลักพันเลยนะครับต่อมาเขียนเราจะหาผลบวกในหลักหมื่น30,000บวกกับ00,000เท่ากับ30,000เขียน3ในหลักหมื่นนะครับและเราจะหาผลบวกของหลักแสนนะครับ200,000บวกกับ900,000ได้1100,000หรือเท่ากับ1ล้านกับอีก100,000เขียน1ในหลักแสนนะครับแล้วก็เขียนเลข1ในหลักล้านนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ1,135,111ครับค่ะเด็กๆของคุณครูเก่งมากเลยค่ะสามารถหาผลลัพธ์ระหว่าง234,551กับ90,560นะคะได้ผลลัพธ์เท่ากับคุณครูเลยค่ะคุณครูก็ได้ 1,135,111 เช่นกันนะคะเก่งจริงๆเลยคุณครูปรบมือให้เลยค่ะ
ค่ะเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมตรวจคำตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกด้วยนะคะอันดับแรกให้นำตัวบวกคือ9,560มาบวกกับตัวตั้งนะคะคือ234,551ค่ะสังเกตดูนะคะได้คำตอบเท่ากันเลยดังนั้น1,135,111เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเรามาฝึกคิดเลขกันก่อนนะคะในเกมที่มีชื่อว่าคณิตคิดเร็วค่ะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ15วินาทีค่ะข้อที่1 14 13 12สิบเอ็ดสิบเฉลยค่ะคำตอบคือ81,456ค่ะ15วินาทีนะคะข้อที่2ค่ะ14 13 12 11 10ข้อที่2เฉลย853,130ค่ะข้อที่3ค่ะ15วินาทีนะคะ14 13 12สิบเอ็ดสิบเฉลยข้อที่3 655,178ค่ะข้อที่4 15วินาทีนะคะ14 13 12 11 10ข้อที่4เฉลยคือ1,183,019ค่ะข้อที่5 15วินาทีนะคะ14 13 12 11 10เฉลยข้อที่5ค่ะ1,471,555ค่ะตอนนี้ครบ5ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันคะเด็กคนไหนที่ได้5คะแนนเต็มเก่งมากเลยนะคะค่ะวันนี้
ครูจอยมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆลองทำดูด้วยนะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะถ้าเด็กๆทำไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของครูจอยใหม่ได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนเรื่องการบวกจำนวนที่มีหลายหลัก2จำนวนแบบมีการทดกันแล้วนะคะเด็กๆคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูจอยให้การบ้านไปเลยนะคะการบ้านของครูคือให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด5ข้อแล้วถ่ายรูปนำมาส่งครูจอยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูจอยขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย